ขนาบุตรชายคนเดียวของนางสุชาดาที่เคยถวายข้าวเลิศโอชามาทุกป่ายาพระชินสีบิดามารดาเมตตารักดังชีวีสร้างปราสาทให้สามหลังอย่างดีหมู่มวลนารีแวดล้อมพร้อมรังทั้งวันเดือนปีมิเคยได้มีทุกได้ประดังทุกเทียบเพียงเวียงวังทุกคืนนวลนางขับกล่อมดนตรีคืนหนึ่งหลับแล้วตื่นมาสายตามองเห็นเป็นไปแสงประทีปสว่างสวัยห้องโถงใหญ่เห็นเหล่านารีนอนเกยกันบ้างนั้นนาพรไม่มีบางครนละเมอเหมือนเจอผู้ที่อาปาก็มีเคลื่อนไปหลุดซากศพในป่าช้าเรียงรายเกิดสังเวชสลดใจเบื่อหน่ายไม่น่าไขว่คว้าพนอว่าที่นี่วุ่นวายจริงหนอที่นี่ขัดของหนอแล้วไม่รีรอออกจากห้องพลานสวมรองเท้าก้าวลงปราสาทโอทงโตใหญ่ในขณะนั้นบังเอิญเดินไปทางที่ประทับแห่งองค์พระพักตร์วันไปสิปัตนมฤคทายวันพอดีตะวันรุ่งอรุณเดินไปบนไปด้วยหาไทยทุกทวีพูนมองทางในให้อาดูนจิตใจวายวุ่นคุณเหมือนโคลนตมขณะนั้นองค์พระโพธิญาณท่านเดินจงกรมอยู่พอดีได้ยินเสียงครมพึมพำระงมยาสะบนมาไปทันทีว่ายาสาที่นี่ไม่มีขัดข้องวุ่นวายที่นี่สงบสุขทั้งกายใจมาเถิดเร็วไวเรานี้จะให้ธรรมวิชายาสาดีใจนักหนาพอรองเท้าวางไว้แล้วเข้ามาถวายบังคมทางนั่งในที่ควรเหมาะสมสองมือพนมก้มเสียนคอยฟังพระเทศนาฝ่ายองค์พระสยามภูพระสัพพัญญูเริ่มด้วยอนุปปิกถาตั้งแต่ทานศีลสักขากามาและเนกขัมมะเรื่อยมาจนถึงอริยสัจสี่ขอจบธรรมเทศนาของพระมหาขวัญตมุนี
ระบุตรเกิดมีธรรมจักขุทันทีบรรลุโสดาทันใดทันได้เศรษฐีตกใจสั่งให้คนใช้หญิงชายทุกคนติดตามทุกแห่งหนแม้แต่ตนก็ออกค้นหาจาละวันให้ช่างบังเอิญเศรษฐีเที่ยวเดินติดตามค้นหาถึงป่าอีสีปัตนามาหรือคาถายาวันมองไปพลันรองเท้าลูกชายนั้นจำได้อย่างมั่นใจรีบก้าวเดินเข้าไปใกล้ที่ประทับพระทรงชัยหวังพบลูกชายโดยพลันเห็นกันชั่วคราวก่อนทำเกิดนี้ครั้นเมื่อเศรษฐีทูลถามขึ้นมาทันทีพระองค์เห็นมีลูกชายข้าพระองค์นี้ผ่านมาทางนี้บ้างหรือไม่พระองค์ทรงตรัสออกไปอยากเห็นลูกชายก็ให้นั่งลงตรงนี้เศรษฐีนั่งลงแล้วอย่างดีพระองค์จึงชี้สอนธรรมบรรลุโสดาจิตพาชื่นช่ำงดงามอารามดังทองส่วนท่านยาสักฟังธรรมสำรอกที่สองจิตแจ่มใสสุดเรื่องร้องกิเลสเนืองนองดับหายไปพลันสำเร็จจำนงเป็นองค์พระอรหันต์เป็นคารวาสแรกคนนั้นได้พระอรหันต์ก่อนบรรพชาเมื่อท่านเศรษฐีได้บรรลุโสดาบุคคลแล้วก็ได้แสดงตนเป็นอุบาสก
ขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งไปตลอดชีวิตซึ่งนับได้ว่าเป็นอุบาสกคนแรกที่ได้ถึงพระรัตนตรัยก่อนผู้ใดในพระศาสนานี้พระบรมศาสดาทรงทราบว่ายะสะนั้นได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วพระองค์จึงทรงคลายอภินิหารบันดาลให้เศรษฐีและบุตรชายได้มองเห็นกันฝ่ายเศรษฐีผู้เป็นบิดาไม่ทราบว่าจิตของลูกชายนั้นสิ้นกิเลสแล้วจึงกล่าวกับลูกชายของตนว่าโอ้ยะสะลูกรักเจ้าปลีกตัวมาอยู่ที่นี่เองเหรอเจ้ารู้ไหมว่าในขณะนี้มารดาของเจ้ากำลังโศกเศร้าเฝ้าแต่ร่ำพิไรในการหายตัวไปของเจ้ายิ่งนักขอเจ้าจงให้ชีวิตแก่มารดาของเจ้าด้วยการรีบกลับไปพบมารดาโดยเร็วเถิดยะสะมองไปที่พระบรมศาสดาพระองค์ทรงทราบวาระจิตของยะสะแล้วพระองค์จึงทรงตรัสแก่มหาเศรษฤีว่าดูก่อนท่านคฤหบดีบัดนี้ยะสะบุตรชายของท่านนั้นได้บรรลุพระอรหันต์แล้วจึงไม่อยู่ในวิสัยของผู้ที่จะกลับไปครองเรือนอีกโอ้ถ้าเช่นนั้นก็นับว่าเป็นลาภอันแสนประเสริฐของยะสะแล้วแล้วท่านเศรษฐีก็ได้กราบทูลอาราธนาพระพุทธองค์พร้อมทั้งยะสะให้ไปรับบิณฑบาตที่คฤหาสน์ของตนในเช้าวันนั้นด้วยเมื่อท่านเศรษฐีกลับไปแล้วยะสะกุลบุตรได้กราบทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระบรมศาสดาก็ทรงประทานบรรพชาให้ด้วยพระดำรัสว่าท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วท่านจงประพฤติพรหมจรรย์เถิดในครั้งนี้พระองค์ไม่ได้ทรงตรัสคำว่าเพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบเพราะว่าพระยะสะนั้นได้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ก่อนบรรพชาแล้วในทันใดนั้นก็มีผ้าจีวรมาคลุมกายพระยะสะทั้งบาทก็มีมาหนวดและเกศาก็หายไปด้วยมหาบุญญฤทธิ์อันมหัศจรรย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า